ฉะนั้นบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงระหว่างคนแก่อยู่นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยต้องเร่งอพยพมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคซีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะพลตรีสราวุฒิจันทร์ภูมิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคซีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ซีชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจิตอาสาภัยพิบัติแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงแล้วก็อำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อจะติดตามแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนบางส่วนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้อย่างปกติสิ่งของแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายโดยสำนักงานพัฒนาภาคเซค่ะได้มีการนำถุงยางฉีดจำนวน50ถุงน้ำดื่มจำนวน600ขวดแล้วก็ข้าวกล่องจำนวน100ชุดไปมอบให้กับชาวบ้านตำบลระวะแล้วก็ตำบลน้ำดำอำเภอมาย่อเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้ด้วยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคเซก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกหนักบวกกับลมมรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งพลเอกอนุสันต์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่4สำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการบรรเทาพัฒนาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่นะคะเป็นการลงพื้นที่นะคะของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เซซสำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองค่ะในการนำจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการลงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สำคัญมีการมอบข้าวกล้องมอบน้ำดื่มเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ